ำหรับใครก็ตามที่อยากจะกู้เงินในปีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการกู้เงินครับต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะครับกู้เงินยากมากๆหลายคนก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทางแบงก์ชาติเองเนี่ยปรับว่าเฮ้ยมันต้องLTV ถูกไหมฮะหรือว่าแบงก์เองก็ปรับตัวนะครับเอาข้อแรกก่อนเลยนะฮะไอตัว LTV เนี่ยคือ loan to value เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนหนึ่งคนอาจจะกู้ได้ประมาณ 100% ถูกไหมฮะ 90% 95% 105% อะไรอย่างเงี้ยมีนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนขั้นบันไดครับถ้าคุณกู้หลังที่2นะครับเกิน10ล้าน30 20ล้านอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆอาจจะเหลือ90อาจจะเหลือลงไป70อะไรเงี้ยครับในกรณีที่คุณเริ่มกู้แบบเยอะหลายหลังขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้มันก็ทำให้การใช้เงินสดเงินดาวเนี่ยเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับลองนึกภาพนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเงินกู้5ล้านบาทนะเป็นบ้านหลังปกติ5ล้านบาทเนี่ยคุณต้องมีเงินดาว1ล้านบาทเลยนะในกรณีที่คุณกู้ได้เพียง 80% นะครับแล้วคุณช่วยกันเก็บเงิน1ล้านมันง่ายไหมอ่ะถูกไหมมันก็ไม่ง่ายนะคนไทยเองไม่ได้เตรียมตัวเพื่อตรงนั้นนะครับดังนั้นทำให้การที่กู้เนี่ยนะฮะมันกู้ได้ยากขึ้นครับเพราะว่าคนมีเงินสดน้อยนั่นเองนะครับ2ครับแบงก์เองเนี่ยก็เริ่มกลัวแล้วก็เริ่มปรับตัวนะครับตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะหารายได้ 100% ดอกเบี้ยถูกๆฟิกเรทเนี่ยยากแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับขนาดผมเองกู้ล่าสุดเองก็โอ้โหไม่ได้ดอกเบี้ยที่ราคาถูกอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นอัตรารอยตัวทั้งนั้นเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าการขอเอกสารแบงก์การยืนยันตัวตนอะไรอย่างเงี้ยใช้เยอะกว่าเดิมมากๆนะครับเรื่องไม่พอนะครับเจ้าของกิจการต้องบอกว่าปีนี้กู้ยากสุดๆไปเลยฮะปกติเนี่ยในการเดินบัญชีจนสเตทเมนต์นะครับแบงค์เนี่ยจะมองสเตทเมนต์เป็นหลักนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียภาษีเต็มเนาะหรือว่าจะทำยอดให้มันดูน้อยหรือติดลบอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณมีสเตทเมนต์ที่สวยงามทำบัญชีอะไรที่เป็นโอเคอย่างเงี้ยครับแบงค์จะให้กู้ครับพอจะใช่ไหมว่าเป็นผู้ประกอบการมันจะมีหลายบัญชีใช่ไหมบัญชีแรกส่งสรรพากรถูกไหมบัญชีที่สองดูกับผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยบัญชีที่สามให้ลูกน้องดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีบัญชีแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยพอแบงค์เนี่ยไม่สามารถใช้บัญชีข้างนอกเนี่ยมาอ้างอิงรายได้แล้วใช้บัญชีที่เสียภาษีอย่างเดียวนะครับมันทำให้คุณเนี่ยกู้ได้แบบน้อยมากๆเลยนะครับคือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่อยากเสียภาษีเยอะถูกไหมครับเขาก็จะพยายามหารายจ่ายต่างๆเนี่ยมาทำให้กับบริษัทถูกไหมเหมือนบริษัทอันเนี้ยมีรายจ่ายเยอะนะหาต้องมาหักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยมาทอมไลน์คือสุดท้ายเนี่ยมันกำไรน้อยพอกำไรน้อยปุ๊บมันก็ทำไมฮะกู้ได้น้อยนะครับและแย่ไปกว่านั้นว่าบางคนทำขาดทุนเคยเห็นไหมทำบริษัทให้มันดูขาดทุนนะเพื่อที่จะเสียภาษีน้อยแต่เป็นแบบนั้นเนี่ยกู้ไม่ได้เลยนะครับและขนาดเจ้าของธุรกิจเนี่ยยังกู้ยากขนาดนี้ยังกู้ได้น้อยขนาดนี้ฟรีแลนซ์นี่ต้องบอกเลยว่าไปกันใหญ่นะครับและข้อ3ครับตอนนี้สำคัญเลยคือว่าคนติดแบล็คลิสต์หรือติด NPL เยอะมากนะครับ NPL คือส่งหนี้ไม่ได้ปล่อยยึดติดแบล็คลิสต์อะไรเงี้ยเยอะมากนะครับคนเครดิตเสียแบงก์เองเนี่ยก็มีหนี้เน่าแบบนี้ท่วมเลยทำให้แบงก์เนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองกู้ยากขึ้นคือสาเหตุหนี้เน่าอะไรพวกนี้มันก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ที่ผมเห็นหลักๆในวงการอสังหาคอนโดให้เช่าของผมเนี่ยมันก็คือการกู้เกินกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับคอนโด1ล้านแม่งกู้ล้านห้าอย่างเงี้ยครับเอาเงินส่วนต่างพวกนี้ออกมาใช้นู่นอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีเองก็ตามหรือพวกบิตคอยหรือว่าแชร์ลูกโซ่เองก็ตามเนี่ยมันก็จะมีพวกสัมมนาต่างๆที่แบบเน้นกู้เงินเหลือเนี่ยครับกู้เยอะกู้เงินเหลือและเอาเงินพวกนี้มาลงทุนต่อแต่ว่าก็พลาดไงอาจจะออกไม่ทันบ้างหรือว่าจะเป็นลูกโซ่บ้างอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบสูญเสียเงินทั้งหมดและทรัพย์สินที่เขาซื้อมาเนี่ยก็จะปล่อยยึดไปด้วยนะครับต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันกู้เงินง่ายนะครับแล้วก็เงื่อนไขไม่เยอะเท่านี้ไงประกอบกับตลาดอสังหาเองมันก็เติบโตด้วยนะครับก็ทำให้แบบโหฟูสะพั่นกู้เงินใช้เงินเละฉุยแฉกจนมันล้มออกมาก็เละหมดหนี้เน่าในระบบก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับมันจึงเป็นที่มาทำให้การกู้เงินเนี่ยยากคนติดบูโรเยอะนะครับมันก็มีกลุ่มคนบางคนที่หัวใสครับที่แบบว่ายินดีปิดหนี้บูโรให้ทำเครดิตยื่นกู้ให้แล้วกู้ให้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมต้องบอกแล้วว่าสมมติจะเป็นดีเวลลอปเปอร์หรือนักพัฒนาสังหาเนี่ยครับถ้าทำโครงการแล้วนะครับลูกค้าลูกบ้านกู้ไม่ได้ซึ่งมันกู้ไม่ได้อยู่แล้วช่วงนี้มันกู้ยากติดแบล็คลิสต์กันเพียบอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่อยากมีบ้านเนี่ยก็อยากได้เงินกู้บ้านส่วนเกินเนี่ยมาโปะหนี้นอกระบบไงอารมณ์เหมือนแบบรีไฟแนนซ์รวมเป็นก้อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมต้องบอกว่าการทำแบบเนี้ยมันเป็นสีเทาๆเลยนะฮะคนที่หัวสายเนี่ยเขาก็จะทำการเขาเรียกว่าปิดแบล็คลิสต์ให้ก่อนเช่นนะกู้เงินเขาไปปิดแบงก์อื่นก่อนเพื่อทำให้แบล็คลิสต์เขาหลุดไปนะครับคือแบล็คลิสต์เนี่ยมันจะ
ไม่สามารถกู้ใหม่ได้เลยถ้าคุณยังไม่ใช้หนี้เก่านะครับมันเป็นเหมือนแบบความเชื่อใจอ่ะถ้าคุณยังไม่ปิดหนี้เก่าคุณก็จะกู้ใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นคนหัวใสก็เอาเงินของเขาเหมือนปล่อยกู้นอกระบบให้เขาไปปิดแบล็คลิสต์ก่อนนะครับและนะครับทำให้คนนี้สามารถเดินสเตทเมนต์กู้ธนาคารได้นะครับด้วยการทำแบทัดอะไรบางอย่างเนี่ยครับพอกู้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเน้นเอาเงินส่วนเกินออกมานะครับเงินส่วนเกินออกมาเพื่อให้หนึ่งคือก็ใช้หนี้ไอ้คนที่ทำเบลิท่านี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนายหน้าเนาะหรือเป็นดีเวลลอปเปอร์ที่มาทำให้นะครับพอจ่ายเงินค่าส่วนต่างแบบว่าค่าแบบน้ำชงน้ำชาเนาะดูแลกันนะครับและก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปโปะนี่นู่นนี่นี่อย่างนี้เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ทำแบ็คลิสต์ให้ทำแบบแก้แบ็คลิสต์ให้จะได้เงินหลายต่อเลยหนึ่งคือค่าในหน้านะครับสองคือค่าทำแบ็คลิสต์มานะครับดังนั้นเนี่ยเงินตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับแต่ที่ผมจะบอกคือว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีศักยภาพจริงๆเนี่ยหรือว่าเขาแบบการเงินสุขภาพการเงินไม่ดีเนี่ยนะครับการทำแบบนี้มันก็เสี่ยงกับเขาอะนะฮะแต่ตรงนี้ก็พูดยากนะครับเพราะว่าบางคนไม่มีก็คือไม่มีจริงๆนะฮะมันก็มืดแปดด้านเนาะมันคงเลือกทางอะไรไม่ได้มากการกู้เงินเอาเงินไปครั้งนี้อาจจะเป็นทางออกเดียวที่ต่อชีวิตเขาไปก็ได้อันนี้ผมขอไม่วิจารณ์ละกันเนอะแต่การทำการกู้ขั้นนอกแบบนี้เนี่ยมันก็เสียเงินเยอะแน่นอนนะครับมันไม่ทางที่คุ้มค่าเหมือนกับการกู้เงินในระบบในธนาคารที่มีกฎหมายอะไรรองรับเนาะอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่ผู้บริโภคจะโดนเอาเปรียบเรื่องภาระการเงินเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ข้าวยากหมากแพงจริงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่เมืองไทยนะมันเป็นทั้งโลกอเมริกาเองและภาระเรื่องหนี้เองเนี่ยก็เยอะมากนะครับถ้าตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคนชนชั้นทั่วไปคนชั้นลากย่าเนี่ยไม่สามารถที่จะกู้เงินได้หรือไม่สามารถที่เข้าถึงแหล่งการเงินลงทุนได้เนี่ยชีวิตเขาจะลำบากขึ้นเพราะผมเชื่อทุกคนน่ะหลายคนเลยไม่คนหลายคนก็มีภาระมีหนี้เนาะถ้ามันแก้ไขหรือการเอาเงินในระบบมาออกไม่ได้นอกระบบก็เยอะแยะแล้วนอกระบบนี่ภาระดอกเบี้ยสูงมากนะครับ 15-20% ผมก็เห็นนะลูกน้องผมไปกู้อ่ะ 5% ต่อวันเออ5%ต่อวันมันทำไม่ได้ไงถูกไหมครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะถ้าประชาชนหมดกำลังในการจับจ่ายใช้สอยครับธุรกิจเองเอกชนเองก็จะแย่เช่นเดียวกันหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยวิกฤตเศรษฐกิจมันจะเกิดเมื่อไหร่เอาจริงๆเนี่ยด้วยโครงสร้างมันเนี่ยมันเกิดไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเกิดวิกฤตจนกว่าแบบหุ้นล่วงตู้มอะไรตามอะไรเงี้ยคุณเข้าใจไหมเวลาที่แบบมันเกิดอ่ะคือมันก็เหมือนแบบว่ากัดก่อนภายในก่อนใช่ไหมครับอาจจะการบริโภคภายในประเทศแย่ดอกเบี้ยสูงภาระองค์กรเริ่มเหนื่อยเริ่มหนืดนี่นอกระบบนี่ครัวเรือนอะไรเงี้ยมันจะเป็นการกัดกินภายในก่อนแล้วพอไปถึงจุดๆนึงอ่ะแล้วมันก็จะรวบเลยเก็ตไหมมันจะรวบเลยจนกว่าจะมีสัญญาณบางอย่างเช่นแบบคนเทขายเทตู้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะงบเลยตอนนี้มันพุนไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับดูแลตัวเองแล้วครอบครัวให้ดีเนาะถ้านี่ที่ไม่สร้างรายได้เนี่ยใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งอยากได้อะไรก็อดใจไว้นิดนึงนะฮะเก็บเงินนะครับมีเงินบางส่วนก็ซื้อทองเก็บไว้ก็ดีที่ทองก็ไม่ได้แพงมากนะอดทนเฝ้ารอหน่อยนะครับทุกวิกฤตก็มีโอกาสเนาะถ้าคุณเป็นคนนึงที่รอดจากวิกฤตโอกาสนั้นในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็เป็นของคุณเช่นเดียวกันครับยังไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบเนาะคลิปนี้ผมมาแบบเร็วๆนิดนึงนะโอ้โหแบบเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะเรื่องการกู้เงินนะครับแล้วก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากนะครับมันพูดยากเนาะนะครับเวลาคนที่หมดโอกาสเนี่ยผมก็ไม่ชอบที่แบบจะมีใครคนมาฉวยโอกาสกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เตือนกันไว้แล้วกันเนาะตอนนี้ก็รักทุกคนเช่นเดิมเนาะสุขสันต์หยุดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่ผิดไม่เป็นไรเนี่ย